้าหากนั่งไทม์แมชชีนย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้ววงการหนังไทยมีหนังอยู่ประเภทหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าปราบเซียนสุดๆเพราะมีโอกาสขาดทุนสูงมากนั่นก็คือหนังที่มีตัวละครเด็กเป็นตัวเล่าเรื่องถ้าเราย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะมีแฟนฉันตอนนั้นน่ะหนังไทยถ้าคิดเป็นหนังเด็กนะฮะมันไม่ได้เลยอ่ะเจ๊งทุกเรื่องของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์คือเรื่องปุกปุยเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็มากกว่าปกติแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่เทียบกับแม็กซิมัมของหนังไทยชั่วโมงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่ามากแล้วผมก็มาบอกจีน่าว่าเฮ้ยผมกลัวว่ะผมกลัวเจ๊งตอนนั้นปรึกษาคุณวิสูตรแล้วแกคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นจะไปถามแกทำไมอ่ะก็ให้แกมาช่วยออกเงินด้วย เผื่อมันเจ๊งเราจะได้ไม่ต้องเสียเจ๊งคนเดียวไงซึ่งคุณวิสูตรพอได้อ่านบทปุ๊บเราก็เกิดความมั่นใจในบางอย่างเพราะคุณสูตรถึงขั้นบอกว่าเคลิ้มเลยคือชอบมากแล้วก็แบบว่าโอ้โหบทหนังอะไรวะเนี่ยดีจริงๆคือเขียนดีจริงๆแกเข้าร่วมเลยอ่ะแล้วก็ไม่กลัวเลยว่ามันจะเป็นหนังที่ไม่มีพระเอกนางเอกผมว่ามีเฮอ่ะและอีกหนึ่งความท้าทายครั้งสำคัญของการทำหนังเรื่องแฟนฉันก็คือการดึงเอาผู้กำกับที่ยังไม่มีประสบการณ์มาร่วมกำกับหนังจำนวนมากถึง6คนไม่เคยมีหนังไทยเรื่องไหนที่จะมีผู้กำกับหนังในเรื่องเดียวกันมากมายขนาดนี้มาก่อนช่วงนั้นพอทำอยู่แล้วก็มีเสียงจากคนในวงการเยอะมากที่บอกว่าเละแน่นอนโดยความสามารถของน้องๆทั้ง6คนในระหว่างทางเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆแต่สิ่งที่มันดีจริงกว่านั้นก็คือเราได้แจ็คเราได้แน็กเราได้เจี๊ยบได้น้อยหนาซึ่งเด็กๆทุกคนทำให้มันดีขึ้นไปอีกจากสคริปต์ตอนแฟนฉันนะคะที่จริงมันนานแล้วนะพี่หนูจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็แบบว่าจำได้ว่าช่วงนั้นมันสนุกอะค่ะเราสนุกกับการเล่นกับเพื่อนๆมันไม่เหมือนการถ่ายหนังเลยค่ะมันแค่บอกว่าเราเล่นกันแล้วแค่มีกล้องมาวางเฉยๆก็รู้สึกน่ารักดีนะแบบว่าเราได้เล่นเรื่องนี้แล้วแบบพอเราโตมาจนตอนนี้อายุแบบ22แล้วคนก็ยังเรียกว่าแน็กแฟนฉันอยู่อะไรอย่างงี้ทั้งที่ผ่านมาแบบตั้งแต่9ผมเล่นตั้งแต่9ขวบก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหมีคนรู้จักครับอันดับแรกเลยครับมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็มีตังค์ครับ แล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งต้องบอกว่าหลังจากแฟนฉันมันก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยครับและผลที่ได้รับของหนังเรื่องนี้ก็เรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากปรากฏการณ์หนังเรื่องนี้ฉายเนี่ยมันเข้าพร้อม Finding Nemo นะฮะมันได้ทำสถิติว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ Finding Nemo เนี่ยได้อันดับ2คือกลายเป็นว่าแพ้หนังโลคอลที่เล่นโดยเด็กๆที่ไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนมันไปไกลร้อยกว่าล้านจนมันกลายเป็นหนังเด็กที่ทำเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์หนังไทยจนถึงวันนี้เลยนะตอนที่ดวงมาก็รู้สึกแบบปลื้มปริ่มมากเพราะมันเป็นหนังเกี่ยวกับเด็กแล้วก็มีอารมณ์ขันอ่อนโยนแล้วก็ซาบซึ้งวิธีการเล่าเรื่องฉลาดแล้วก็ดีใจด้วยถ้าผมจำไม่ผิดหนังรู้สึกจะได้ถูกส่งไปฉายที่เทศกาลหนังเบอร์ลินแล้วทำไมครับคือต่อไปจะแยกกันทำคนละเรื่องครับแต่ว่าถ้าสมมติทำไปแล้วแต่ละคนหนังเจ๊งๆหมดเลยก็คงอาจจะไม่รู้กันใหม่ also es kann also wir werden erstmal uns trennenและนอกจากผลตอบรับทางด้านรายได้จะล้นหลามแล้วแฟนฉันยังประสบความสำเร็จในด้านคำวิจารณ์และรางวัลจนทำให้ชื่อของผู้กำกับกลุ่ม365ฟิล์มกลายเป็นที่จับตามองในฐานะคลื่นลูกใหม่ของวงการหนังไทยวันนั้นพอมันสักเซสเราก็บอกว่าก็ดีเนาะที่มันเราได้ทำมันจริงๆแล้วเราก็ยังได้ทำมันต่อจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากครับของพวกผมพุ่งกับแฟนฉันหรือแม้กระทั่งนักแสดงเนี้ยทีตอนนั้นผมก็29นะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เร็วสำหรับผมอยู่ดีกับความสำเร็จในระดับนั้นเลยเงี้ยเริ่มออกทีวีบ่อยจนคนจำได้ไปไหนมาไหนคนก็จำได้เดินเข้าผับไปคนก็จำได้ครับอะไรที่เราเคยทำได้อย่างลับๆล่อๆเราก็เริ่มไม่สบายใจที่จะทำแล้วฮะดีใจมากที่เป็นหนึ่งใน6คนนั้นแหละและด้วยความสำเร็จครั้งนี้นี่เองที่ทำให้ในอีก1ปีต่อมาเกิดการตัดสินใจครั้งสำคัญขึ้นมากับการรวมตัวของ3บริษัทที่เคยผลิตภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันและ GTH หรือบริษัท GMM ไทยหับจำกัด
ก็ถือกำเนิดขึ้นพอประสบความสำเร็จก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันมีหนังที่ดีแล้วรู้สึกเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าพวกเราสามที่มารวมตัวกันอาจจะมีหนังแบบนี้ได้ปีละหลายเรื่องคือถ้าไม่มีแฟนฉันพูดง่ายๆก็ไม่มี GTS ครับเพราะว่าโมเดลนี้เรามองไม่ออกอะนะฮะแต่พอมันเห็นโมเดลนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันนึกภาพตามได้ว่าการที่มี3บริษัทมารวมกันแล้วใช้ความสามารถของแต่ละบริษัทเนี่ยต่างคนต่างเอาจุดแข็งตัวเองเนี่ยเข้ามาผนวกกันเนี่ยมันนึกออกว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อก็เลยเกิดการพูดคุยว่าถ้างั้นตั้งบริษัทไหมรวมกันด้วยหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พอพี่จิระคิดได้ยินเนี่ยหูพึงเลยเพราะว่ามันก็คือเป้าหมายที่เราอยากทำให้มันเป็นอาชีพให้ได้ก็คือการรวมตัวนี่แหละของ3บริษัทก็เต็มที่เลยก็รวบรวมพนักงานจากแต่ละที่มารวมตัวกันเริ่มรับน้องแล้วก็รู้สึกว่าแบ่งหน้าที่กันไปทำคนนึงเอาไปคนละโปรเจกต์แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นใช่แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการรวมบริษัททั้ง3แห่งมาอยู่ที่เดียวกันช่วงหน้าเราจะมาพบกับอุปสรรคและปัญหาใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดยอมรับว่า 3-4 ปีแรกเนี่ยไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร่ทำแบบโปสเตอร์มาให้เลือกสมมติว่าคุณวิสุทธิ์เลือกอันนึงแล้วแกเกลียดที่สุดอยู่อันนึงเนี่ยผมก็จะไปเลือกอันที่คุณวิสุทธิ์เกลียดที่สุด